เอกนี้ไปสมุทรสาครดีกว่าเกษตรกรเหมือนกันใช่ไหมพี่ดอยเขาแปรรูปคือเขามีแก้วมังกรมีหม่อนใช่ไหมเอามาแปรรูปเป็นอะไรแก้วมังกรอบแห้งแยมไอศกรีมด้วยนะโอ้ยคุณผู้ชมปะไปกินกันเว้เปิดมาแบบนี้ยอมใจเลยอะแหมคุณผู้ชมคือที่เห็นเนี่ยเอาพื้นที่ก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาคนไม่ต้องเอาคนคือ20ไร่คือแต่เดิมเนี่ยนะเคยปลูกองุ่นแต่ตอนนี้เอามาปลูกผลไม้แบบผสมผสานโดยเฉพาะนี่เห็นไหมเนี่ยแก้วมังกรมีมันเบอร์รี่หรือว่าเขาเรียกว่าลูกหม่อนใช่เนี่ยลูกหม่อนอ่ะลูกหม่อนเป็นสายพันธุ์เชียงใหม่60ใช่ไหมเป็นฝีมือของพงศธรน้องตั้มละกันน้องตั้มอายุ25ปีเองแล้วอ่อนน้อยเกษตรกรวัยรุ่นนะรุ่นใหม่เลยนะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วเนาะจังหวัดสมุทรสาครนะคะเอาวิชาความรู้ด้านการเกษตรเรียนจบสาขาการเกษตรสาขาเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาเอากลับมาพัฒนาสวนผลไม้ครอบครัวที่บ้านเกิดของเขาคือสมุทรสาครทั้งหมดเนี่ยเป็นสวนผลไม้ปลอดสารพิษใช้เวลาเกือบ5ปีพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลไม้อย่างแก้วมังกรเนี่ยที่น้องบอกอ่ะเอามาอบแห้งมีแยมลูกหม่อนมีไอศกรีมอุ้ยแบบว่าได้รับความนิยมกลุ่มคนรักสุขภาพมาตุ้มเลยยังไม่พอนะพี่ดอยที่นี่เขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเช็คอินกันแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอำเภอบ้านแพ้วและยังมีบริการล่องเรือชมสวนเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็เก็บแก้วมังกรลูกหม่อนนี่แหละทานกันแบบสดๆอีกด้วยนะชิมกันเลยใครสนใจเข้าชมได้ติดต่อนะคะ091-720-8585ฮัลโหลคุณตั้มใช่ไหมคะคุณตั้มบ้านแพ้วคะอยากไปล่องเรือจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะตาโทรหาตั้มโทรหาตั้มดูสิอายุ25นะรู้จักทำมาหากินแบบนี้ชื่นชมค่ะอยากจะไปล่องเรือด้วยนะคะไปเลยเนาะเอาโทรศัพท์มากดเลยเนาะนี่เราพักตั้มแป๊บ